สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดหมี่ขาวกันนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเราก็จะใส่กระเทียมไปนิดเดียวพี่จะผัดไปกินกับส้มตำให้กับลูกค้าค่ะนี่ค่ะหมี่ขาวซึ่งพี่แช่น้ำไว้แล้วก็จะมีซีอิ๊วหวานเป็นเขียนบอกว่าซอยแบล็กสวีทซอยซอสเนาะเป็นซีอิ๊วหวานดำแล้วก็มีผงปรุงรสละผงปรุงรสนิดนึงก็มีซอสแม็กกี้แล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะนี่เราจะมาทำกันก่อนเราจะเจียวกระเทียมก่อนใส่น้ำมันพืชไม่ต้องเยอะค่ะจะเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมใส่กระเทียมไปนิดเดียวเผื่อลูกค้าเขาไม่กินกระเทียมบางคนเขาไม่กินกระเทียมเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนปรุงรสใส่น้ำเราถึงจะเอาหมี่ใส่ที่หลังนะคะแค่นี้พอกระเทียมช้อนไหนก็ได้ค่ะไม่มีอะไรมากเลยค่ะแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็มีถั่วงอกโรยถั่วงอกหมี่ลงไปคลุกผัดจนหมี่สุกให้มีสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาถั่วงอกมาโรยนิดนึงเสร็จแล้ว
ไม่ยากอย่างที่คิดพอหมี่ใกล้สุกเราก็เอาหัวงอกมาโรยนิดนึงแล้วก็ปิดไฟแค่นั้นเองค่ะชิมนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงง่ายมากเลยเห็นไหมคะมีเลยยากเลยแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถุงเป็นถุงนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอสุกแล้วเย็นแล้วเราก็จะใส่ถุงเป็นถุงขายถุงละ10 บาทค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย